ใน2ช่วงที่ผ่านมานักลงทุนได้เรียนรู้ถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และนำระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้นมาพิจารณาร่วมกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต้องการเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนตั้งต้นในช่วงต่อไปนี้นักลงทุนจะได้เรียนรู้ว่าสัดส่วนทรัพย์สินในพอร์ตการลงทุนนั้นยังอาจถูกกำหนดด้วยจังหวะของตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจอีกด้วยและควรจะถูกปรับให้เหมาะสมกับสภาพดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงไปครับสมมุติเราบอกว่าพอร์ตเรานี่นะเป้าเรารับความเสี่ยงได้เอาหุ้น 60% สมมุตินะเกิดเหตุการณ์สึนามิต่างประเทศหุ้นตกมันทั้งโลกเลยตกอยู่หลายวันด้วยเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบางครั้งนี่นะสมมุติเกิดในพอร์ตผม6ที่เคยตั้งต้นตอน 60% สมมุติตอนนี้มันมากลายเป็นมูลค่าพอร์ตเนี่ยตอนนี้โอ้โหหุ้นกำไรเยอะมากน้ำหนักหุ้นกลายเป็น70เพราะว่ามันกำไรไงมันกำไรมันทำให้น้ำหนักมันเพิ่มใช่ไหมมันตกตรงเนี้ยมันตกมาเหลือ65เนี่ยแล้วคุณดูสถานการณ์ในโลกนะมันอาจจะบอกว่าหุ้ยตกอีกพักหนึ่งนะเราจะยึดมั่นถือมั่นกับอี 60% ตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้บางครั้งเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอันนี้มันเขาเรียกว่ามันเกิดเหตุการณ์ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเกิดบอกว่าเนี่ยมองหน้าพี่เบียร์พี่เบียร์ถือหุ้นนี้ไปสักพักพี่เบียร์ก็กำไรกับปรับไปปรับมาปรากฏเดี๋ยวพี่เบียร์ไปแต่งงานเนี่ยพี่เบียร์ก็บอกว่าอาจารย์ผมเสี่ยงแบบเดิมไม่ได้แล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าตัวคุณเปลี่ยนตลาดไม่เปลี่ยนนะมีทั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นไอ้พายชาร์ตนี่นะชีวิตเนี้ยมันเหมือนตอนตั้งต้นเนี่ยแต่พอเหตุการณ์เวลาเปลี่ยนไปเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์เปลี่ยนได้เช่นบางอันจะบอกว่ามาหลบร้อนก่อนตอนนี้เขาตกกันทั้งโลกคุณอาจจะมาถือเงินสดหมดเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ไปหุ้นแล้วมันตอนนี้มันภาวะมันไม่ได้ไงถูกไหมอย่างเงี้ย ก็ต้องปรับชั่วคราวครั้งแรกที่ผมสอนคุณเนี่ยจัดพอร์ตตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งมีความสามารถด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนแล้วก็อยู่ในเนี้ยแต่เห็นไหมครับมันมีจัดพอร์ตตามจังหวะตลาดด้วยสมมุติเนี่ยคุณมีพอร์ตจัดตามพายชาร์ตตั้งต้นที่คุณเคยเรียนมาอาจจะดูทั้งความเสี่ยงดูทั้งผลตอบแทนก็ได้นะครับดูไปไหมอันนี้เป็นวงกลมว่าคุณเป็นพวกอะไรนะฮะพอร์ตระมัดระวังก็คือเป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟใช่ไหมพอร์ตที่เป็นปานกลางก็หมดโมเดเรตนะพอร์ตเชิงรุกก็เป็นพวกขาลุยเป็นอะเกรสซีฟอันนี้เป็นเหตุการณ์ปกติแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยเหตุการณ์มันมีเปลี่ยนเรื่อยๆภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเป็นวัฏจักรใช่ไหมเศรษฐกิจของไทยของโลกก็มีทั้งช่วงขาขึ้นขาลงใช่ไหมชะลอตัวฟื้นตัวแล้วก็ไปเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มาตกต่ำมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามเนี่ยพอบอกว่าโอเครัฐบาลช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นตัวด้วยหลายสาเหตุใช่ไหมอาจจะมาจากการบริโภคการลงทุนการส่งออกอะไรก็แล้วแต่พอสำเร็จปุ๊บเศรษฐกิจมันก็ค่อยๆฟื้นตัวการฟื้นตัวคุณลงนึกถึงภาพเลยบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายก็มักจะมีกำไรเพิ่มถูกไหมราคาหุ้นก็จะเพิ่มดัชนีราคาหุ้นก็จะสูงขึ้นเซตอินเด็กซ์สูงขึ้นเนี่ยมันต้องไปดูประกอบกันด้วยถูกไหมถ้าเศรษฐกิจฟื้นตัวแปลว่าอะไรหุ้นทั้งหลายก็จะขึ้นพอขึ้นไปสมมติไปถึงเบอร์2เศรษฐกิจเฟื่องฟูฟื้นตัวชัดเจนจนไปเฟื่องฟูรุ่งเรืองใช่ไหมราคาหุ้นเนี่ยมันไม่จะมาขึ้นมากตอนรุ่งเรืองนะมันค่อยๆขึ้นมาตั้งแต่ตอนฟื้นตัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในพอร์ตหุ้นของเราเนี่ยคนที่มักจะติดหุ้นก็คือว่าไปเข้าไอ้ตอนท้ายๆของรุ่งเรืองแล้วเหมือนถ้าเราเรียนพวก RSI เราจะเห็นว่าเขาปล่อยคันเร่งแล้วอะใช่ไหมมันบูมมันขึ้นแต่มันเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับโอเคแต่คุณลองนึกถึงภาพถ้าคุณซื้อหุ้นมาตอนฟื้นตัวคุณจะกำไรมากถูกไหมครับเพราะราคาหุ้นมันขึ้นไปสูงเพราะฉะนั้นในตรงที่เป็นเบอร์2เนี่ยเราควรปรับพอร์ตหุ้นเนี่ยขายออกมาบ้างเพราะราคามันสูงแล้วครับไม่ใช่บอกว่าตลาดหุ้นไม่ดีนะหมายถึงว่ามันสูงเกินไปละคุณเพราะเราอยากจะซื้อตอนถูกๆตอนเบอร์1ใช่มั้ยไปขายเบอร์2เพราะฉะนั้นคนรู้นึกถึงภาพพายชาร์ตคุณสิพายชาร์ตคุณเนี่ยถ้าคุณสำเร็จเนี่ยไอ้ตอนเบอร์1เนี่ยมันจะ 60% ใช่มั้ยเป็นหุ้นใช่มั้ยตัวอย่างพอไปเบอร์2เนี่ยมันอาจจะบวมไปเป็น80แล้วก็ได้ 80% เพราะมันกำไรไงครับกำไรจากหุ้นไงถูกมั้ยคุณก็ควรจะขายออกมาบ้างพอขายเสร็จเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นเลยว่าคุณจะต้องคุณอาจจะหาหุ้นใหม่ก็ได้นะหรือคุณอาจจะไปลงในตัวอื่นเช่นตัวอย่างที่เขียนในรูปคือเช่นทองคําเพราะอะไรฮะคนมันก็จะย้ายไง
เพราะว่าของที่ได้กำไรจากหุ้นจนเต็มที่แล้วมันก็ไปหาสินทรัพย์ตัวอื่นซึ่งยังราคายังอาจจะยังถูกอยู่เนี่ยหุ้นกับทองคำเนี่ยมักจะเป็นตัวอะไรที่ทดแทนกันพอถัดจากยุคเบอร์2คือยุคเบื้องปูเนี่ยมันจะเริ่มแล้วไซเคิลเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องค่อยๆชะลอจนถ้ารุนแรงมีปัจจัยอื่นมาร่วมด้วยมันก็ทำให้เศรษฐกิจถดถอยพอถดถอยสังเกตไหมถามว่าลงในอะไรที่เขาเขียนในรูปคือเงินสดเงินสดมันอาจจะเป็นเงินฝากก็ได้ช่วงนี้ลงอะไรก็ไม่ดีสักอย่างมันถดถอยอ่ะคนก็ไม่บริโภคเศรษฐกิจก็ไม่ดีการลงทุนก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยในพอร์ตจึงไปต้องไปเพิ่มน้ำหนักของพวกเงินฝากก็ได้อย่างเงี้ยแต่พอถึงจุดนึงตกต่ำเบอร์4ใช่ไหมผ่านเบอร์3มาได้มันก็มาถึงจุดต่ำสุดพอจุดต่ำสุดเนี่ยถัดไปมันจะต้องเป็นจุดฟื้นตัวตอนจุดต่ำสุดก็ไม่ได้ว่าลงอะไรไม่ได้นะเราเขียนตราสารหนี้เอาไว้เพราะอะไรฮะตอนเศรษฐกิจตกต่ำสุดเนี่ยถัดไปฟื้นตัวเนี่ยเวลาเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจเขาทำไงฮะจากต่ำสุดไปฟื้นตัวเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยพอลดอัตราดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยนะสิ่งที่จะตามมาก็คือราคาบอนเนี่ยราคาตราสารหนี้มันจะผกผันกับอัตราดอกเบี้ยนะครับคือดอกเบี้ยที่ได้บนตราสารหนี้มันอาจจะคงตัวนะแต่ว่าในเชิงราคาเนี่ยราคาจะถูกลงเพราะว่ารัฐบาลก็อยากขายพันธบัตรเยอะๆใช่ไหมเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นไปสร้างเขื่อนไปสร้างรถไฟรางคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องลดดอกเบี้ยนะขณะเดียวกันถ้าในมุมของไม่ใช่เป็นตัวดอกเบี้ยเป็นราคาตราสารนี่ต้องขายราคาถูกถูกไหมเพื่อกระตุ้นให้คนมาซื้อแต่พอเมื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดดอกเบี้ยไปที่ถัดไปในช่วงฟื้นตัวเลยเบอร์4ไปต้องลดดอกเบี้ยถูกไหมราคาบอนจะสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราซื้อบอนตอนราคาถูกไปขายตอนแพงหรือคุณจะไล่เก็บก็ได้อย่างเบอร์4เนี่ยถามว่าพวก VI อาจจะบอกว่าหูตอนนี้ราคาหุ้นถูกมากคุณก็ไปหาหุ้นราคาถูก value stock ก็ได้เพราะฉะนั้นน้ำหนักของพายชาร์ตจึงอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามภาวะเศรษฐกิจด้วยอาจารย์คะในการที่เราถือยาวอะค่ะเหมือนอย่างดร.นิเวศอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีการปรับพอร์ตหรือขายออกเนี่ยตามไซเคิลของธุรกิจไหมคะระหว่างทางมีปรับพอร์ตแน่นอนเมื่อเราเข้าใจรู้จักตัวเองแล้วเราก็จะเอาหุ้นเข้าในพอร์ตหุ้นตั้ง 5-600 ตัวถ้าคุณจัดกรุ๊ปให้ดีในหลายๆมิติเนี่ยทำให้คุณหาแบบที่คุณชอบได้อย่างเช่นคนที่ชอบหุ้นหานทองคำก็จะไปค้นหาหานทองคำคุณก็ต้องเข้าใจว่าลักษณะหุ้นนี้เป็นยังไงบางคนชอบหุ้นเติบโตปัญหาก็คือว่าหุ้นเต็มเลยแต่และตัวก็มีสไตล์ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราก็มั่วมันก็ไม่รู้สไตล์แล้วบางคนชอบหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ large cap เนี่ยนะที่เรียกว่า large cap stock เนี่ยก็เป็นพวกอะไรฮะหุ้นของบริษัทที่มีความมั่นคงมานานนะมีความต้องการสม่ำเสมอของผู้ลงทุนรายได้กำไรก็อยู่ในขั้นที่สามารถสร้างแบบไม่ได้ขาดทุนง่ายๆแล้วนะฮะมีเสถียรภาพความแข็งแกร่งทางธุรกิจทางการเงินแม้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหุ้นขนาดกลางก็ผมเคยพูดไปแล้วว่าเป็นอะไรนะลูกคนกลางที่ถูกทอดทิ้งหรือเปล่าเป็นหุ้นดีที่หุ้นกลางลองนึกถึงภาพเลยครั้งหนึ่งอาจจะเป็นหุ้นเล็กที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมากองอยู่นี้รอบางตัวก็รอวันที่จะเติบใหญ่แต่ว่าคนมักจะไปเล่นหุ้นใหญ่แล้วก็บางคนก็ชอบไปเล่นหุ้นเล็กแล้วหวังว่าจะโตใช่ไหมแต่หุ้นกลางบางทีของดีแล้วไม่มีใครเห็นอย่างเงี้ยส่วนหุ้นเล็กก็มีจุดดีของมันอย่างเช่นบอกว่าพวกนี้มักจะเข้ามาในธุรกิจประเภทที่กำลังเติบโตก็ไปฝ่าฟันมาใช่ไหมบางตัวก็รอดบางตัวก็ไม่รอดมีอีกมุมนึงก็คือนอกจากไปตามขนาดแล้วเนี่ยนะอาจจะมีมิติของหุ้นที่มองแบบเป็นหุ้นคุณค่าหุ้น value stock ซึ่งคุณเรียนไปแล้วนะครับที่บอกว่าเราเน้นของดีราคาถูกนะมั้ยก็มีตั้งหลายเกณฑ์ที่เราเรียนกันมาเรื่อง PE เรื่อง Price to Book อันนี้ก็จะเป็นแนวนึงบางคนชอบแต่หุ้นอย่างนี้ก็มีนะครับแต่จังหวะเนี่ยก็สำคัญถูกมั้ยบางคนมาเข้าเมื่อราคามันคือคำถามคือคุณมาเข้าตอนดัชนี 1,500 เราก็ต้องหวังมันไป 2,000 ถูกมั้ยมันก็ถึงจะกำไรแต่มันก็ไม่เหมือนกับคนที่เขาหามาตั้งแต่ตอน800มันยิ่งไงจังหวะนะหุ้นเติบโตใช่ไหมของแพงอาจจะแพงก็ได้และจะแพงต่อไปเติบโตต่อไปไม่หยุดยั้งอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบว่า
ของแพงเขาเพราะอะไรเขาขยายตัวคนต้องคิดว่าจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะรอความสำเร็จที่เขาจะสำเร็จซึ่งมันอาจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้เวลาคุณสร้างพอร์ตคุณก็อาจจะไปหาสไตล์ของคุณเช่นผมเอามิติแค่ขนาดของหุ้นนะยังไม่แยกตามอุตสาหกรรมนะขนาดใหญ่กลางเล็กกับเป็น value เป็นหุ้น value หรือหุ้น growth นะเอาตามหลักแค่นี้แค่เอา2มิตินี้มาจับเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่บอกว่าอาจารย์ครับมีหุ้นขนาดใหญ่ไหมครับผมชอบบริษัทใหญ่มั่นคงและมันเป็น value ด้วยสมมุติเกิดไปหามาได้เนี่ยก็เป็นพวกหนึ่งถูกไหมหรือคุณอาจจะบอกว่าอาจารย์ครับขอหุ้นขนาดกลางที่เป็น growth ได้ไหมครับเนี่ยคุณก็ไปหามาถูกไหมเพราะฉะนั้นพอคุณแบ่งอย่างเงี้ยพอร์ตของคุณนั้นแล้วแต่เลยบางพวกบอกว่าไม่หนูจะเอาอย่างเช่นในตารางนี้มีกลุ่ม A ใช่ไหม A คือใคร value และเป็น large cap พอร์ตของคุณก็มีตรงนี้เยอะที่สุดก็ได้ก็เนี่ยคุณเป็นแบบไหนอ่ะบางพวกบอกว่าเอาเป็น C ดีกว่าเป็น growth stock แล้วก็ large cap บางพวกอาจารย์ผมชอบทั้ง2 อย่างเลยลุ้นทั้ง2 อย่างเนี่ยคุณเป็นแบบไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเวลาบอกหาตัวเองเนี่ยไม่ใช่หาแบบแค่ questionnaire ที่เราถามคุณนะแม้แต่สไตล์หุ้นที่คุณลงแล้วคุณสบายใจคุณเข้าใจมันอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสามารถเป็นได้ตั้ง9แบบนั่นเองเนี่ยเห็นไหมแล้วคุณก็อาจจะแบบว่าคุณเป็นพวก value อย่างเดียว A D G ทั้ง3อย่างเลยไม่ว่าขนาดไหนหนูเอาหมดเลยเนี่ยก็ได้นอกจากนี้เวลาจะสร้างพอร์ตหุ้นนอกจากคำนึงถึงสไตล์ของหุ้นนี่เป็นตัวอย่างที่ให้ดูแล้วเนี่ยยังคำนึงถึงอะไรครับจำนวนหุ้นที่เหมาะสมอีกบางคนก็ถามผมว่าอาจารย์โอ้กี่ตัวดีอ่ะเจอของดีๆ 1-2 ตัวพอ4-6 ตัวได้ไหมหรือ10ตัวขึ้นไปบางคนเอาตั้ง50ตัวเลยดีไหมไปซื้อเป็นดัชนีเลยดีกว่านะแต่ว่า 1-2 ตัวเป็นไงครับถ้าคุณซื้อขายถูกจังหวะถูกตัวก็กำไรเยอะแต่ข้อเสียคือเสี่ยงเกินไปถ้า 4-6 ตัวเนี่ยเขาเรียกว่า diversify หมายถึงกระจายได้ก็เหมือนเห็นไหมแม้แต่ในพอร์ตหุ้นเองเนี่ยมันก็ยังต้องกระจายนะแต่ผลตอบแทนอาจจะไม่เต็มที่ก็ได้เหมือน 1-2 ตัวคุณก็ต้องดูว่าคุณสบายใจแบบไหนหรือพวก10ตัวขึ้นไปเนี่ยผมว่าเวลาเขาทำวิจัยเขาเคยบอกไงถ้าเกิดคุณใส่หุ้นเข้าไปเยอะมากๆเนี่ยข้อดีก็กระจายดีนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเช่นบางคนใส่ไป100ตัวคุณคิดภาพนะไม่มีโฟกัสเลยผมอยากจะให้เป็นความรู้เพิ่มวัฏจักรเศรษฐกิจเนี่ยก็ช่วยในการเลือกหุ้นและปรับว่าเน้นหุ้นกลุ่มไหนมากน้อยเนี่ย ก็ช่วยได้ในการเลือกหุ้นนะใช้ภาษาอังกฤษว่า sector rotation ก็คือการย้ายมาอยู่เซกเตอร์อื่นตามภาวะเศรษฐกิจเช่นตัวอย่างสมมุตินะถ้าผมรู้ว่าตอนนี้เป็นเศรษฐกิจตกต่ำกำลังจะต่ำสุดคุณควรไปดักซื้อหุ้นกลุ่มการเงินเช่นกลุ่มธนาคารเหตุผลคือถ้าเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวธนาคารก็จะขยายสินเชื่อได้ตอนเศรษฐกิจฟื้นตัวผลประกอบการธนาคารก็จะดีขึ้นในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวเป็นต้นไปโอเคไหมแต่การดักซื้อไว้ตรงนี้คือตรงช่วงตกต่ำเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยยังถูกอยู่เพราะฉะนั้นน้ำหนักเนี่ยคุณก็อาจจะมาใช้ในช่วงนี้ได้ตอนที่คุณสร้างพอร์ตอะตอนต่ำสุดเนี่ยถัดไปจากจุดนี้เป็นจุดที่เศรษฐกิจฟื้นตัวพอฟื้นตัวคนเริ่มบริโภคเริ่มมีการจ้างงานก็เริ่มมีรายได้เห็นไหมครับสิ่งที่คนจะกลับมาซื้อใหม่เนี่ยตอนเศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยอย่างแรกที่เขาจะซื้อคือ consumer durables หมายถึงสินค้าบริการประเภทอุปโภคบริโภคเปลี่ยนเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยพัดลมแอร์ตอนนี้ราคาหุ้นกลุ่มนี้ยังถูกอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปได้ผลตอนเศรษฐกิจฟื้นตัวพอถัดมาเห็นไหมครับ capital goods นะตอนเศรษฐกิจฟื้นตัวคุณก็ต้องเริ่มปรับพอร์ตเพราะอะไรไอ้ที่2กลุ่มที่คุณซื้อมาก็เริ่มมีกำไรอยากจะปรับก็ปรับไปนะแล้วคุณก็หันมาที่กลุ่มนี้เพราะว่าอะไร capital goods คือพวกสินค้าประเภทเครื่องจักรด้วยเหตุว่าสินค้าคงทนถาวรในงวดในช่วงที่แล้วอ่ะถ้าเกิดมีกำลังซื้อมากขึ้นโรงงานจะต้องผลิตเครื่องจักรกำลังการผลิตต้องการให้เพิ่มขึ้นก็ต้องไปสั่งพวกเครื่องจักรเข้ามานะฮะโอเคพอเศรษฐกิจอยู่ในช่วงสูงสุดคือเราต้องดักซื้อก่อนถูกไหม
สูงสุดบางคนบอกอาจารย์ช่วงนี้เดี๋ยวถัดไปจะตกต่ำแล้วนะถ้าเขาบอกว่าเราสามารถลงได้ในบางตัวนะเช่นกลุ่ม basic industry ก็คือพวกอุตสาหกรรมพื้นฐานเช่นเหล็กกล้าโลหะอะไรทั้งหลายเนี่ยด้วยเหตุมันไปสัมพันธ์กับไอ้งวดที่แล้วที่มี capital good เพราะว่าถ้าสั่งเครื่องจักรเยอะก็ต้องไปสั่งเหล็กสั่งอะไรเงี้ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ทรัพยากรอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะมายังต้องการอยู่คำสั่งซื้อมันยังค้างอยู่นะครับซึ่งมันก็จะมีผลต่ออะไรนะแม้เศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยไอ้คำสั่งซื้อนั้นมันก็ทำให้ยอดขายยังคงอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ราคามันก็ยังไปต่อได้บ้างนะครับพอเศรษฐกิจตกต่ำชัดเจนเห็นไหมฮะมีวงเล็บว่า consumer staples เนี่ยก็คือคราวนี้สินค้าแบบบะหมี่สำเร็จรูปละคืออะไรที่จำเป็นต่อการครองชีพความรู้ตรงนี้ก็คือช่วยให้เราเวลาจะเลือกเข้ามาเนี่ยใช่ไหมมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้คุณต้องเลือกแต่มันก็ยังเบสออนฟันดาเมนทัลเทคนิคอลที่เราพูดไปนะแต่ว่าต้องมีพวกเนี้ยเห็นไหมมันมีอะไรที่ช่วยคุณมากอ่ะดีกว่าคุณมั่ว